มาถึงช่วง7 Scene in Potter วันนี้นะคะติดตามการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพของนิสิตต่างคณะที่มาแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกิจกรรมให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนค่ะติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตต่างคณะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เห็นมุมมองในการบริการสุขภาพการดูแลผู้ป่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพโครงการ IPE หรือเราเรียกว่า Interprofessional Education นะคะเป็นการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพก็จริงๆแล้วอ่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558แล้วค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วค่ะแล้วก็ทำร่วมกันหลายๆคณะก็ทั้งอาจารย์แล้วก็นิสิตมารวมกันค่ะก็เริ่มต้นที่ว่าอาจารย์เห็นว่าอยากให้นิสิตของเราอ่ะได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพต่างๆเพราะว่าเด็กจะได้มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมคนอื่นรู้จักการทำงานเป็นทีมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเข้าใจหัวใจของผู้ป่วยได้ดีขึ้นการเรียนร่วมสาวิชาชีพเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์นิสิตชุมชนเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่บ้านเน้นการออกแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยนักศึกษาหลายคณะที่ลงมาทั้งแพทยศาสตร์เภสัชคนในชุมชนผู้สูงอายุได้ผลประโยชน์มากเลยหนึ่งเรื่องยากินยาที่ถูกต้องวิธีเก็บยาแล้วเรื่องสุขภาพออกกำลังกายแบบไหนจะดูแลตัวเองแบบไหนผู้สูงอายุตอบรับได้ดีมากเลยว่าอยากให้มีแบบนี้ต่อเนื่องกันไปตลอดจะทำให้ผู้สูงอายุตื่นตัวบริหารตัวเองกินอาหารให้เป็นประโยชน์ตามคำแนะนำของลูกๆที่เข้ามาการวางแผนร่วมสหวิชาชีพนอกจากเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันแล้วนิสิตยังเข้าใจชีวิตความเป็นจริงของผู้ป่วยและเกิดแนวทางในการส่งเสริมการดูแลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการมาทำ IP นะคะคือว่าพอเราได้มาทำ IP เนี่ยค่ะเราได้แชร์ความรู้กันในแต่ละคนที่เรียนแต่ละสาขามันก็ให้ความรู้อะไรเราหลายๆอย่างนะแบบเกี่ยวกับการทำงานของสายวิสุขภาพต่างๆด้วยอ่ะแล้วก็ให้การทำงานของศาสตร์อื่นเช่นสถาปัตย์แล้วก็ฝั่งนิเทศศาสตร์ด้วยอย่างเราอ่ะเราทำงานสัตวแพทย์เนาะเราก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนการทำงานของสายอื่นเขาทำยังไงกันบ้างแบบว่าสถาปัตย์อย่างเงี้ยเขาต้องไปดูอะไรก่อนพยาบาลเขาต้องแบบเขาคุยยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแบบเภสัชมาปุ๊บเขาก็เข้ามาเขาก็มานั่งก็มาดูยาการใช้ยาอะไรอย่างงี้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยการทำงานแบบสหวิชาชีพเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดของแต่ละคณะเพื่อให้นิสิตรู้จักการทำงานมีทักษะการสื่อสารเกิดการวางแผนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเป็นการประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาปรับใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงนักข่าวพลเมืองภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน